ต่อไปศูนย์คูณด้วยหนึ่งเป็นศูนย์ตรงนี้เขียนเลขอะไรอ่ะศูนย์ศูนย์คูณกับตัวไหนก็ได้ศูนย์ค่ะนักเรียนค่ะต่อไปศูนย์คูณด้วยสองก็ได้ศูนย์ตรงนี้เขียนอะไรคะศูนย์บวกกันเลยหลักหน่วยอันนี้คือหลักสิบอันนี้คือหลักร้อยอันนี้คือหลักพันหลักหน่วยได้ศูนย์หลักสิบได้สองบวกด้วยศูนย์บวกด้วยศูนย์ก็จะได้สองทันไหมคะลูกทันไหมคะต่อไปในหลักร้อยศูนย์บวกด้วยสี่บวกด้วยศูนย์ได้เท่าไหร่คะสี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่เก่งมาก420เขียนเป็นเลขไทยดีไหมเราไม่ได้เขียนเลขไทยเนาะเขียนเลขไทยดีกว่า420เมื่อวานเผลอไปเขียนเลขอาหรับชัวร์ไหมไปข้อที่2นักเรียนทันไหมลูกไม่ทันเหรออ้าวเขียนเร็วไอ้หนู EQ สั่งคนเนี้ยสายตาสั้นหรือเปล่าลูกเวลาหนูมองทีวีจอใหญ่หนูจะหยีตาต้องไปให้คุณแม่พาไปหาหมอจักษุแพทย์เพื่อวัดสายตาบางทีสายตาไม่ดีอ่ะถ้าเราทิ้งไว้มันก็ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่อ้าวต่อไปข้อที่สองขีดในแนวทแยงยังคะใครยังไม่ขีดขีดเลยไปกันชิวๆวันนี้56คูณด้วย31 56เป็นตัวตั้ง31เป็นตัวคูณ56คูณด้วย31เอาอะไรคูณกับอะไรก่อนคะบอกคุณครูหน่อยเร็วนี่3คูณด้วย6 3คูณด้วย6ได้เท่าไหร่คะลูก18เขียน1ตรงนี้เขียน8ตรงนี้ถัดไปอะไรคูณอะไรคะสามคูณด้วยต้องมีคำว่าด้วยนะคะสามคูณด้วยห้าได้เท่าไหร่คะสิบห้าเขียนหนึ่งตรงนี้เขียนห้าตรงนี้ก็ได้เป็นเลขสองหลักนะคะมีหลักสิบกับหลักหน่วยช่องบนเราจะใช้เป็นหลักสิบอันนี้ก็จะเป็นหลักหน่วยอ้าวต่อไปอะไรคูณอะไรอีกคะลูกเก่งมากค่ะ1คูณด้วย6ได้6เขียน6ตรงนี้เพราะว่า6เป็นเลขหลักเดียวตรงนี้เขียนเลขอะไรคะลูก0ต่อไปทันไหมลูก1ตัวนี้คูณอะไรอีกคะหนึ่งคูณด้วยห้าก็ได้เท่ากับห้าตรงนี้เขียนเลขศูนย์บวกกันลงมาหลักหน่วยได้หกหลักสิบได้เท่าไหร่คะสิบเท่าไหร่สิบเท่าไหร่คะแปดบวกด้วยห้าแปดบวกด้วยศูนย์บวกด้วยห้าด้วยค่ะ13เขียน3ทด1เอาละ1บวกด้วย5บวกด้วย0ได้เท่าไหร่คะ6บวกกับตัวทดอีก1ก็จะเป็น7ข้อนี้มีหลักพันข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ7,736เก่งมากเลย1,736
ยากไหมถ้าออกข้อสอบมาจะทำได้ไหมเนี่ย ไม่แน่นะคุณครูจะเผลอๆแกล้งอ่ะแกล้งเด็กดูสิจะทำได้ไหมต่อไปข้อที่สามค่ะ25คูณด้วย18ขีดเส้นทแยงมุมก่อนคุณครูจะสาธิตแค่3ข้อนะคะที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเป็นการบ้านมาได้ไหมเอ่ยปลายทางทำได้ไหมคะอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวตั้งอะไรเป็นตัวคูณคะจำนวนไหน25เป็นตัวตั้ง18เป็นตัวคูณเอาเขียนลงไป25คูณด้วย18เอานักเรียนลองทำเองดูซิทำได้ไหมใครได้คำตอบก่อนคุณครูขั้นแรกต้องนำจำนวนไหนไปคูณกันก่อนคะ1คูณด้วยอะไรคะ5 1คูณ5ก็ได้5ตรงนี้เติม0ถัดไปก็1คูณด้วย2ก็จะเป็น2ตรงนี้เติม0ต่อไป8คูณด้วย5ได้เท่าไหร่คะลูก40ต่อไป8คูณด้วย2ได้เท่าไหร่คะลูก16เอารวมดูซิเอาคุณครูยังไม่รวมให้นักเรียนรวมดูรวมเอาเองหลักหน่วยได้0หลัก10รวมกันได้เท่าไหร่คะ5บวกด้วย4บวกด้วย6ได้เท่าไหร่คะ15เขียน5ทด1 2บวกด้วย1เป็น3รวมกับตัวทดอีก1ก็จะเป็น4ข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย450เก่งมากค่ะข้อที่เหลือคือข้อ4แล้วก็ข้ออะไรอีกอ่ะ5 6 7 8ปลายทางไปทำเองนะคะไก่กังวลทำ3ข้ออ้าวไปกันเลยจบแล้วค่ะจบแล้วไปทบทวนไม่ใช่ทบทวนค่ะไปเริ่มเรื่องการช่างตัดไปที่สไลด์เลยค่ะเอาละการช่างอ้าวอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง1 2 3ใช่แล้วต่อไปค่ะเครื่องช่างมาตรฐานนะคะเคยไปตลาดไหมเคยไปซื้อผลไม้ไหมคะ
เคยนะคะสมมติเราไปซื้อผลไม้เราจะเจอเครื่องชั่งแบบนี้เราเรียกเครื่องชั่งแบบนี้ว่าเครื่องชั่งอะไรคะลูกเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องชั่งอะไรคะอันนี้เราจะใช้ชั่งผลไม้แต่เครื่องชั่งอันนี้จะใช้พวกชั่งแป้งหรืออะไรที่เบาๆนะคะจะใช้ในร้านเบเกอรี่ซะมากกว่าเราเรียกว่าเครื่องชั่งสปริงเครื่องชั่งสปริงใช้สำหรับชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมเช่นผักผลไม้แต่บางอย่างเขาพัฒนาขึ้นเป็น50กิโลกรัมก็มีนะคะไม่ใช่10กิโลกรัมแต่อย่าชั่งให้เกินเราต้องดูเลขตัวเลขในหน้าปัดก่อนอันนี้เรียกว่าเครื่องชั่งอะไรเอ่ยเครื่องชั่งน้ำหนักตัวนะคะก่อนชั่งเข็มจะอยู่ที่เลข0ต่อไปเครื่องชั่งน้ำหนักตัวใช้ชั่งน้ำหนักคนในท่ายืนตรงไม่สวมรองเท้าต่อไปเครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วงเครื่องชั่งแบบนี้ใช้ชั่งของที่มีน้ำหนักมากๆเช่นข้าวสารเป็นกระสอบใหญ่ๆอ่ะนะคะเครื่องชั่งแบบตุ้มถ่วงชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆเครื่องชั่งอันนี้จะเรียกว่าเครื่องชั่งสองแขนเก่งมากใครตอบคุณครูคะเมื่อกี้นักเรียนเคยเห็นที่ไหนคะร้านยาจีนเขาจะชั่งสมุนไพรนะคะก่อนชั่งเข็มจะชี้อยู่ตรงกลางเนี่ยนะอ้าวเครื่องชั่งสองแขนใช้ชั่งสิ่งของที่มีน้ำหนักไม่มากเช่นยาสมุนไพรทองก็ได้นะคะอันนี้เป็นเครื่องชั่งแบบดิจิตอลนะคะเดี๋ยวนี้เราพัฒนาขึ้นมาแล้ว